วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องพลิททีวีสถานีโทรทัศน์และการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมทางรายการตำรวจอินดี้ครับเรามีช่องทางใหม่ให้คุณได้ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงติดตามคติข้อคิดแล้วก็รวมไปถึงรายการดีๆนะฮะผ่านทางด้านของแฟนเพจตำรวจอินดี้แล้วก็แฟนเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรับชมทางช่องทางออนไลน์เช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ www.politv.tv และ2แอปพลิเคชันจาก politv แอปพลิเคชัน ais play นะครับวันนี้ครับทางรายการตำรวจอินดี้ยังคงไปติดตามเรื่องราวของนักปฏิบัติการพิเศษนะครับที่ชื่อว่านักปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือว่า Black Tiger ต่อเช่นเคยนะครับเรื่องราวความเข้มข้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับจากตอนที่แล้วนะครับที่ทางรายการได้มีการนำเสนอนะครับเส้นทางการมาเป็นตำรวจสันติบาลของตำรวจหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้เข้าร่วมรายการในเรื่องของการฝึกนะครับหลักสูตร Black Tiger หรือว่าชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรหลักของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนั่นเองนะครับและเธอก็เป็นตำรวจหญิงคนหนึ่งนะครับและเป็นหนึ่งเดียวของรุ่นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในตอนนี้ครับความเข้มข้นของชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้นนะครับความกดดันที่เธอและเพื่อนๆจะได้รับมีเพื่อนร่วมรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับจะพูดถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษใครหลายคนก็คงนึกถึงรูปแบบการฝึกต่างๆที่แตกต่างกันออกไปตามชื่อหลักสูตรแต่ที่เหมือนกันคือสามารถเป็นตัวช่วยอย่างดีในการเพิ่มทักษะต่างๆให้กับผู้ที่ได้ผ่านการฝึกในหลักสูตรนั้นๆมาแล้วได้นำไปปฏิบัติหน้าที่ได้จริงในภารกิจค่ะการฝึก Black Tiger หรือการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำก็เช่นเดียวกันที่เป็นการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษซึ่งหลักสูตรนี้นับว่าเป็นหลักสูตรหลักหลักสูตรใหญ่และหลักสูตรที่ยากอีกหลักสูตรหนึ่งที่บรรจุอยู่ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลที่ทำหน้าที่หลักคืออารักขาบุคคลสำคัญหรือ VIP นั่นเองค่ะWe'll be right back.
ริงนั่นแหละฉะนั้นอย่าไปยึดติดอะไรมากยึดซึ่งการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือแบ็คไทเกอร์ในรุ่นนี้ก็ดำเนินการฝึกมาถึงรุ่นที่4แล้วค่ะและได้มีพิธีเปิดหลักสูตรแบ็คไทเกอร์ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26สิงหาคม2563ที่ผ่านมาหน้าศูนย์ฝึกพัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลโดยมีพลตำรวจตรีศักดิ์ศิราเผือกอำรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นประธานในการเปิดหลักสูตรครั้งนี้กับผมจิตวัฒน์เอกทิพย์านาครอดผู้เข้าหมู่กองกับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาล3กองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้นำผู้เข้ารับการฝึกมาเพื่อมาทำพิธีเปิดและรับรองว่าบัดนี้พร้อมแล้วครับอนุมัติให้ศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำแบ็คไทเกอร์รุ่นที่4ฝึกอบรมระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่30ตุลาคม2563นะครับกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับขอให้ท่านตระหนักเอาไว้ว่าเราคือบุคลากรสำคัญของกองบัญชาการนะครับที่เป็นขีดความสามารถของกองบัญชาการนะครับเราเป็นเลิศด้านข่าวกรองและเราจะต้องเป็นเลิศในเรื่องของการอารักขาบุคคลสำคัญนะครับเราฝึกแบ็คไทเกอร์มา3รุ่นและเราก็ประสบความสำเร็จมานะครับเพราะฉะนั้นเกียรติภูมิของเราฝากไว้กับพวกเราทุกคนในห่วงระยะเวลาที่จะต้องทำการฝึกขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจนะครับเรามีบุคลากรไม่ว่าจะเป็นวิทยากรสถานที่ฝึกอบรมที่มีความพร้อมแต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จอยู่ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคือพวกเราทุกคนสำหรับพิธีการฝึกอบรมในวันนี้นะครับขอให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของผู้ประกาศนะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านนำความรู้ไปปฏิบัตินะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้ในเวลาสมควรผมขอเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำแบ็คไทเกอร์รุ่นที่4ณบัดนี้ครับและหลังจากที่พิธีเปิดหลักสูตรได้เปิดขึ้นก็เท่ากับว่าได้เวลาที่ครูฝึกและผู้เข้ารับการฝึกจะต้องอยู่ร่วมกันจนจบหลักสูตรทางทีมครูฝึกจึงได้เริ่มทำการทดสอบร่างกายของผู้เข้าฝึกพร้อมกับการเตรียมร่างกายให้กับผู้เข้าฝึกให้แข็งแรงเพื่อเตรียมรับการฝึกที่เข้มข้นต่อไปการฝึกในวันแรกยังต้องวอร์มร่างกายผู้เข้าฝึกให้แข็งแรงเพราะในวันต่อไปพวกเขาจะต้องเจอกับอีกหนึ่งพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ของการฝึกแต่จะเป็นพิธีอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะไปโน่นะครับโน่ทางโน่นที่ต้องเช็คที่ต้องยิ่งอยู่ใกล้กันคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมประเพณีนะครับที่ทุกหลักสูตรของการฝึกนั้นต้องมีก็คือเรื่องวันรับธงนะครับและการปฏิบัติชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำนี้ก็ต้องมีการรับธงเช่นเดียวกันครับสะโบดขวาหันขึ้นเ
การฝึกหลักสูตรชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือ Black Tiger รุ่นที่4นี้ผู้เข้าฝึกจะไม่สามารถรู้อนาคตตัวเองล่วงหน้าได้ในการฝึกรู้แต่ว่าใช้ชีวิตการฝึกเป็นวันต่อวันและนอกเหนือจากการเตรียมร่างกายให้แข็งแรงแล้วการเรียนรู้อาวุธก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากของคนที่จะทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษค่ะขวาหันหุบเราจะดูว่าปืนเนี่ยถ้ามันมีการขึ้นใจไว้อย่างแรกเลยตายเนี่ยอย่างแรกเคลียร์ปืนเขาบอกว่าปลดแม็กปลดแม็กนะปลดแม็กแล้วยิงสามครั้งทางสไลด์ดูลำเพลินไกลที่สุดอาจจะดิ้นไกลไกลเซนแล้วลั่นไกลที่สุดละถ้าใครไกลเซนแล้วลั่นที่สุดละดึงนิดเดียวมองว่าประมาณ2มิลนิดๆอย่างที่2เห็นไกด์หลอดไหมหรือบริเวณมีคอยสปริงสปริงลดแรงเข็มขึ้นให้ดังแก๊สดังให้ขึ้นแก๊สก่อนเข็มมันจะหายไปกดสมองเข็มมันจะเลื่อนลงมาคนลองกดกดนะกดทางไว้แล้วลองเขย่าปืนเข็มมันจะวิ่งไปวิ่งมาได้เนี่ยเพราะอาวุธปืนเป็นอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตการรู้จักวิธีการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องทำการอารักขาบุคคลสำคัญนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และใช้ได้อย่างธรรมะทะแมงและถูกต้องเพื่อให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากมีเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือ Black Tiger จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับสถานที่สำคัญและบุคคลสำคัญการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆจึงต้องนำมาประกอบกันเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันและในค่ำคืนของวันนี้ผู้เข้าฝึกยังคงคิดว่าตัวเขาเองต้องกินอิ่มนอนหลับเพื่อเอาแรงไปฝึกในวันต่อไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสองครับสองครับนักเรียนแบ็คไทเกอร์ไฮเลเวลไฮเลเวลไฮเลเวลมาเลยนอนมาตกหน้าไปตกหน้าไปมองเหมือนไปเร็วเร็วเร็วตอนกูสั่งให้ไวมันเข้าระบบแล้วเครื่องยางแล้ว
ฝากยศไว้กับสักหน่อยอย่างที่บอกเขาว่าการที่จะมีตัวตนในการฝึกได้จะต้องมีธงประจำรุ่นหรือธงประจำหลักสูตรซึ่งธงนี่แหละค่ะเป็นตัวบ่งบอกและเป็นการแสดงให้รู้ว่าเรามีตัวตนในการฝึกทางทีมครูฝึกและรุ่นพี่เสือดำจึงเลือกที่จะให้คืนที่2ของการฝึกหลักสูตรนั้นเป็นคืนรับธงค่ะนะครับพวกเรามีความรวดเร็วนะครับต่อไปเร็วธนูเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเจ็ดเจ้านะครับนี่คือสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะครับต่อไปนี้ก่อนจะไปเจอหัวขยี้หน้าเราจะให้คุณทางหน้าก่อนทางจะได้จำไม่ได้ให้เป็นผิวหนังเป็นเนื้อทาให้ดำทั้งหมดให้สนิททาหัวทาหลังทาหลังแขนหลังหูเอาให้หมดเอาให้ดำเอาให้ดำอย่าให้ใครจับได้เอาให้ดำบาดนะแขนนะจับคู่กันจะได้เร็วเร็วเฮ้ย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 เหนื่อยค่ะพี่ไหวไหมไหวค่ะฟันยังขาวเลยครับไปไปเดี๋ยวรวดรวดความอดทนความมุ่งมั่นและการรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของรุ่นทำให้เหล่าผู้เข้าฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือ Black Tiger รุ่น4พากันฝ่าฟันมาจนถึงได้ธงประจำหลักสูตรค่ะไปเสื้อทางไปไปเฮ้ยใครเป็นคนแอบหลับวะเฮ้ยหลับไม่ได้หรอมีหลับมีหลับแอบจ้าแอบงูนี่แค่ขาดนะไปไปเอาแล้วเอาแล้วเอาทุ่มเตรียมเชิญทุ่มเชิญทุ่มธงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้มันหมายถึงหน่วยของเรานะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ให้ไปแล้วต้องรักษารักษาในที่นี้1รักษาตัวรักษาหน้าที่การงานรักษาองค์กรพากันไปได้นะครับในภาพรวมผมขอให้รุ่น4จบทุกท่านนะครับหมดเอาตรงรับแล้วก็สายได้ผ่านไปได้ผ่านไปรอดไปยึดยึดเหนื่อยครับผมใจครับจะพากันไปให้ครบครับมั่นใจแค่ไหนว่าจะไปมั่นใจครับมาจากสันติบาล3ครับปอครับนี่ครับได้มันสะใจคิดว่าต้องมาเจออะไรครับเนี่ยตอนนี้ทำใจมา2ปีแล้วครับครับผ่านน้องเพื่อนๆมาเจ็บครับสะใจต้องครบครับสนุกดีครับ
ทีมเราเป็นไงบ้างทีมเราก็พร้อมดีครับพร้อมทุกคนครับไม่เจ็บนะไม่มีใครเจ็บครับนิดหน่อยครับได้ถลอกนิดหน่อยพอรับชมวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างภูมิใจครับจบครบครับแน่ใจแน่ใจครับภูมิใจค่ะเป็นเกียรติมากเราคือเป็นเกียรติคิดว่าเราจะพากันไปครบไหมครบค่ะในทีมเราแล้วก็ทั้งหมดจะช่วยกันไปแล้วตัวเราไหวค่ะเรามั่นใจแค่ไหนในตัวเราตอนนี้มั่นใจค่ะตอนนี้ 100% ค่ะมาจากยโสธรครับยโสธรเป็นไงบ้างเรารับชมวันนี้ก็สนุกดีครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับทีมมีใครเจ็บไหมทีมไม่มีใครเจ็บครับเราคิดไหมว่าเราต้องมาเจออะไรแบบนี้คิดครับเป็นอย่างที่เราคิดเลยครับเราคิดว่าวันต่อไปอ่ะอีกหลายวันเลยจะไหวไหมร่างกายเราไหวไหมใจเราไหวไหมไหวครับทีมผมแข็งแกร่งครับแล้วเราอ่ะผมก็นำทีมได้ครับเจ็บไหมไม่เจ็บครับวันนี้เป็นไงบ้างครับครับผมก็รู้สึกภาคภูมิใจครับ คิดว่าจบครับแบกแบกทีมจบเลยแล้วจะแบกทั้งรุ่นจบไหมช่วยกันครับจบแน่นอน40ครับจบ40ไหมจบ40ครับมันดีครับแล้วในทีมมีคนเจ็บไหมคะมีนิดหน่อยครับสูญเจ็บมาจากไหนเอ่ยไม่ครับได้ความรู้ครับตั้งใจมาใช่ครับไม่ใจมาเก็บเกี่ยวเลยครับแล้วพอเจอแบบนี้ถึงไงรับได้ไหมรับได้ครับตั้งใจมาแล้วครับคิดเลยครับอยากยโสธรครับยโสธรทำไมมาฝึกแบ็คไทเกอร์อยากมาฝึกงานเหนื่อยครับแต่สู้นอกจากเราสู้คิดว่าทีมเราสู้ไหมสู้ครับจะคิดว่าเพื่อนเราอีก39คนสู้ไหมสู้เหมือนกันสู้ไหวไหมไหวครับใครเสร็จแล้วยกมือไม่ต้องเอ่ยยืดยืดนี่พอดีพอดีคุณผู้ชมครับหลังจากที่นักเรียนชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือว่า Black Tiger ในรุ่นที่4นี้นะครับได้ทำพิธีในการเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็ได้รับกลุ่มรุ่นไปแล้วนั้นการฝึกก็ได้เริ่มเข้าสู่การใช้อาวุธเลยทันทีครับการฝึกในห้วง1สัปดาห์แรกในการฝึกจะเน้นเรื่องของอาวุธศึกษาเป็นหลักพร้อมกับการใช้อาวุธรูปแบบยุทธวิธีหรือ CQB แบบเบื้องต้นก่อนค่ะเพื่อให้ผู้เข้าฝึกนั้นเกิดความคุ้นชินและคล่องแคล่วในการใช้อาวุธปืนค่ะเมื่อการฝึกดำเนินมาครบ1สัปดาห์ทางครูฝึกก็ได้ทำการทดสอบร่างกายของผู้เข้าฝึกเพิ่มเติมเพื่อที่จะประเมินเข้าสู่การฝึกในหัวข้อต่อไปยกมือเพื่อไปได้ไม่ได้เพื่อไปได้
You don't know. You have to get out. Get me. I'll be ready. มาจากกองกำลังการ4กองทัพการตรวจปฏิบัติ3ทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้เป็นวันที่7นะครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นครับตอนมาตอนแรกตื่นเต้นกดดันนิดหน่อยจากตัวเองครับกดดันตัวเองเพราะว่าตัวเองมาอายุก็เยอะเป็นอันดับ2ของรุ่นรองจาก01เพราะผมเป็น02ถามว่าหวั่นไหวไหมหวั่นไหวครับแต่ก็ต้องทำตัวเป็นผู้นำที่ดีให้น้องๆครับเพราะว่าตัวเองมาอายุเยอะมาเป็นผู้นำแล้ว01มอบหมายว่าให้02ดูแลน้องๆด้วยแทน01ก็มาจากกองกับการ5กองกับการปฏิบัติ3ครับภารกิจสถานทูตก็สนุกดีครับแล้วก็มันครับได้ดูกับร่วมกับพี่ๆน้องๆตำรวจปฏิบัติทุกคนก็อาจจะมีเรื่องเวลาที่บีบขึ้นมาเรื่อยๆครับที่ยังต้องเร่งให้มันทันเวลาของครูฝึกครับไหวครับเรื่องร่างกายไม่มีปัญหาครับมาจากกองการผมมาแรกก็ตื่นเต้นครับแต่นั้นไปก็เข้ากับเพื่อนได้ดีแล้วครับไหวครับพร้อมร่างกายนี่พร้อมอยู่แล้วครับเตรียมรับท้ายแล้วมาจากกองกับการ4กองบัญชาการตำรวจสันนิบาต3ฝึกก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับหนักขึ้นเรื่อยๆสู้ไหมคะสู้ครับเวลาไหนๆก็มีท้อครับแต่ว่าสู้กองการ4ครับกองบังคับการตำรวจสันนิบาต3ทะเบียนรัฐบาลครับก็เหนื่อยทุกวันครับก็สู้ครับเห็นเพื่อนสู้แล้วก็สู้ไปด้วยถามว่าไหวไหมก็ไม่ไหวก็ต้องสู้ครับเห็นเพื่อนสู้แล้วก็สู้อยากจบไปพร้อมเพื่อนครับวันนี้ฝึก CQB ครับการเข้าห้องการถือปืนใช้ปืนครับการเข้าอาคารการปฏิบัติหน้าที่นอกจากในตอนกลางวันแล้วการทบทวนหัวข้อนั้นๆและเพิ่มเติมในตอนกลางคืนก็เป็นสิ่งที่ทีมครูฝึกนำมาฝึกต่อในตอนกลางคืนค่ะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกวันต่อไปเยี่ยมสองการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือ Black Tiger รุ่น4ยังคงดำเนินการฝึกต่อไปด้วยความเข้มข้นของทักษะการใช้อาวุธตอนนี้แค่เริ่มต้นของการฝึกหลักสูตรยาวหลักสูตรนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าฝึกทุกท่านจบการฝึกด้วยความปลอดภัยค่ะผมเรียกแบ็คไทเกอร์ให้ตอบผู้แบ็คไทเกอร์แบ็คไทเกอร์แบ็คไทเกอร์ครับใจครับสู้ครับสู้ค่ะว่าครับ40มันใจไหวครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับในช่วงแรกของการฝึกชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำหรือ Black Tiger รุ่นที่4นะครับเราก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการฝึกของพวกเขาทั้ง40คนอย่างเท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับแม้ว่าในรุ่นนี้นั้นการฝึกนี้จะมีตำรวจหญิง1เดียวในรุ่นก็ตามนะครับโดยในการฝึกนี้จะนำพาพวกเขาไปสู่จุดหมายปลายทางได้หรือไม่และระหว่างทางนั้นพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเราทางรายการตำรวจอินดี้ครับจะนำภาพเหล่านี้และก็รวมไปถึงการฝึกนี้มาให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมก่อนใครแน่นอนและทางรายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือดำ Black Tiger รุ่น4นี้ฝึกจบด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นไปด้วยกันนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางช่องพลิตทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตำรวจสันติบาลนะครับบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการ
ผมและทีมงานทุกคนครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ